นับสนุนรายการโดย Smile Signature JW Urban Home Office แค่ก้าวก็ถึงที่ทำงานการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า JW Station at Ram Intra Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราชทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่ Berdila ชั้น3สีลมคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D Pet ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงแล้วนะคะแห่ง OMD ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอป๊อปสวัสดีครับผมก่อนอื่นให้คุณหมอป๊อปแนะนำตัวเองค่ะครับสวัสดีครับผมหมอป๊อปพิธีแพทย์เตือนท่านดีผู้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์ทางเลือกครับที่นี่เป็นศูนย์รวมการแพทย์แห่งตะวันออกของเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมมีแพทย์แผนอะไรบ้างคะเพราะที่นี่ถ้าทุกคนดูเนี่ย OMD นะครับย่อมาจาก Oriental Medicine Doctor ซึ่งก็แปลว่าหมอตะวันออกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเป็นการรวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนจีนนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าการฝังเข็มการใช้สมุนไพรจีนการแพทย์แผนไทยนะครับการนวดกระจุดการรักษาโรคการใช้ยาสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็ที่เราแปลกกว่าที่อื่นนะครับว่าจุดเด่นกว่าที่อื่นคือเรามีการแพทย์อายุรเวทของอินเดียซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพนะครับเพื่อที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียกว่าแต่ละประเทศที่เลือกมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมครับมีความรู้ที่แบบเก็บมาเลยจริงๆว่ามีความรู้ได้อะไรบ้างเรามาเจาะทีละประเทศดีไหมคะได้เอาเริ่มจากประเทศใกล้ตัวของเราเลยประเทศไทยของเราค่ะครับประเทศไทยของเรานะครับที่นี่เราจะมีอาจารย์ทางด้านการแพทย์แผนไทยนะครับคอยให้ตรวจประเมินอาการนะครับในเรื่องของการวางแผนการรักษาโรคครับบางท่านมาปุ๊บต้องไปนวดกระดูกรักษาโรคบางท่านต้องไปนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายหรือว่าการจัดกระดูกสันหลังนะครับหรือว่าบางคนนะครับเราทราบมาว่าผู้สูงอายุไม่ควรนวดใช่ไหมครับไม่ควรนวดรุนแรงก็เดี๋ยวกระดูกผุกระดูกพรุนอยู่แล้วเราก็คือมีบริการไม่ว่าจะเป็นการเผายานะครับการพอกยาสมุนไพรต่างๆซึ่งศาสตร์ความรู้เหล่านี้นะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมน้อยลงแล้วก็เบาบำบัดอาการโรคให้เบายิ่งขึ้นงั้นมาดูศาสตร์ทางด้านจีนบ้างครับสำหรับการแพทย์แผนจีนที่คนรู้จักกันดีเลยนะครับเริ่มมาปุ๊บหมอแพทย์แผนจีนเราก็คือจะมีการตรวจแม้จับชีพจรนะครับผมว่าร่างกายภายในของเราเนี่ยมีความสมดุลไหมหยินหยางความร้อนความเย็นสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าบาลานซ์ไหมในร่างกายใช่ครับผมหลังจากนั้นพอตรวจปุ๊บแพทย์แผนจีนก็ประเมินแล้วว่าควรรักษายังไงซึ่งการรักษาของแพทย์แผนจีนก็มีไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มนะครับการกัวซาการครอบแก้วนะซึ่งรวมแล้วก็คือจะเป็นการปรับสมดุลภายในนะครับใครที่ว่าอยากมีอาการนะครับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยข้อบ่าไหล่ก็กลับไปฝังเข็มนะครับผมใช่ครับหรือว่าที่ฮิตปัจจุบันเลยของแพทย์แผนจีนก็อยากมีบุตรใช่ไหมครับผมสตรีอยากมีบุตรแบบนี้ฮะก็คือจะมีการฝังบำรุงภายในนะครับทำให้มดลูกเนี่ยมีความพร้อมครับที่จะฝังตัวของรังไข่น่าสนใจมากๆเรียกว่าครบจริงๆตั้งแต่ปรับบาลานซ์สมดุลในร่างกายออฟฟิศซินโดรมปัญหาคนมีบุตรยากใช่ครับได้หมดเลยนะคะได้ข่าวมานิดนึงอะเรื่องนี้ผู้หญิงสนใจความสวยความงามใช่ครับความสวยความงามเราก็มีครับซึ่งจะเป็นศาสตร์อายุรเวทของอินเดียครับอายุรเวทนะครับในภาษาอินเดียแปลว่าศาสตร์แห่งชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยศาสตร์แห่งชีวิตของอินเดียครับเขาบอกเลยว่าคือจะทำให้คนมีชีวิตที่ดีเนี่ยหนึ่งเลยคุณต้องไม่เจ็บป่วยสองเลยคุณต้องสมบูรณ์ทั้งกายใจแล้วก็จิตวิญญาณดังนั้นนะครับความสวยความงามก็จะเป็นสิ่งที่ตอบสนองของคนอายุปัจจุบันนะครับของอายุเรื่องของอินเดียของเราเนี่ยเราจะมีทรีทเมนต์ในเรื่องของการบริการในเรื่องของผิวหน้านะครับมีหลายขั้นตอนมากนะครับหรือว่าถ้าบางคนไม่อยากได้อายุรเวทครับที่ผมบอกเลยบางคนไม่อยากได้อายุรเวทแต่ว่าอยากทำเรื่องความสวยความงามเรามีฟังเข็มนะครับอยู่หน้าได้ตรงดิ่งเข้ามาเลยที่นี่ดูแลทุกอย่างปรับบาลานซ์สมดุลนะคะอยากจะมีบุตรรักษาออฟฟิศซินโดรมความสวยความงามสร้างคุณภาพให้กับชีวิตใช่ครับทุกอย่างเนี่ยมันมีแกนสำคัญยังไงไหมคะเช่นเราไม่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์ก
ก็คือปัจจุบันนะครับคือทางหมอของคลินิกของเราเนี่ยคือทุกท่านจบปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจากความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจว่าการแพทย์แผนไทยว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นอะไรที่โบราณยังเป็นยาหม้อยาต้มอยู่แต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับปัจจุบันไม่ใช่ก็คือทางหมอปัจจุบันที่ว่าพวกผมที่เรียนมาเนี่ยเราเรียนอนาโตมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่จริงๆนะครับเหมือนกับคุณหมอหรือพยาบาลที่เรียนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเรามีการบูรณาการคือนำการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเขามีจุดเด่นในเรื่องของการตรวจประเมินร่างกายว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีอาการอะไรแล้วก็อาการรุนแรงระดับไหนแต่สิ่งที่เราการรักษานะครับที่เราทำก็คือเราเนี่ยการรักษาของเราก็คือไม่มียาเคมีคือถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยเราใช้ยาสมุนไพรซึ่งเราเตรียมให้คนไข้เฉพาะรายในคลินิกเนี่ยเป็นยาเคมีนอกจากนั้นอาการต่างๆที่ผมพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มการนวดรักษาหรือว่าของอินเดียที่เรายังไม่พูดถึงก็คือจะมีชิโรดาระว่าคนปัจจุบันโดยเฉพาะในกรุงเทพใกล้ๆคลินิกแบบนี้ใช่ไหมฮะมีความเครียดสูงมากแล้วติดก็เครียดแล้วเรามาทำชิโรดาร่าซึ่งจะเป็นทรีทเมนต์ของอินเดียที่จะช่วยเรื่องของการบำบัดอาการเครียดทำให้เราหลับได้ดียิ่งขึ้นว้าวโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นโรคของคนปัจจุบันทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็คนปัจจุบันก็พยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยใช่ครับและสิ่งสำคัญเมื่อกี้ที่คุณหมอก๊อฟพูดมาแล้วชินชอบมากๆคือมันมีการสอดประสานกันกับความทันสมัยให้มองลึกลงไปถึงร่างกายของเรา รู้จักร่างกายของเราเพราะแพทย์สมัยก่อนอาจจะไม่มีเรื่องของการเรียนเรื่องของอนาโตมีเข้ามานะคะว่าเป็นหนักแค่ไหนเป็นน้อยแค่ไหนควรจะใช้โดสของสมุนไพรเท่าไหร่ตรงนั้นเราอาจจะไม่รู้ใช่ก็ใช้กันไปสุดหรือไม่ก็ค่อยๆใช้แต่ปัจจุบันเราตอบได้แล้วว่าเป็นหนักแค่ไหนเป็นน้อยแค่ไหนจากการเอาความรู้ของทั้งสองอย่างมาประสานกันใช่ครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนไข้เองก็มาที่นี่ใช่ไหมก็ถือฟิล์มเอ็กซเรย์มาถือฟิล์มเอ็มไอมามีประโยชน์มากใช่ครับเพราะว่ามาปุ๊บแพทย์แผนไทยว่าแพทย์แผนจีนก็ประเมินอาการได้คือทำให้เรารู้สาเหตุจุดก่อโรคได้เร็วขึ้นมาถ้าใครจะมาที่นี่แล้วมีอุปกรณ์ใดๆที่เคยหาคุณหมอมาพกมาด้วยมีประโยชน์มากๆนะคะฟังคุณหมอก๊อฟแล้วรู้สึกขนลุกค่ะอยากจะเข้าไปรู้จักกับคุณหมอแต่ละท่านจริงๆวันนี้เราจะได้พบทุกศาสตร์เลยใช่ไหมคะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีหมอนะครับเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับโดยหมอฟิกนะครับแพทย์แผนจีนหมอปริ้นนะครับแล้วก็อายุรเวทอินเดียเนี่ยก็คือจะเป็นหมออังนะครับรออยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามศาสตร์การรักษาของการแพทย์แผนตะวันออกนะครับว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะเราเริ่มต้นที่ไหนดีคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ห้องการแพทย์แผนจีนเลยครับสนับสนุนรายการโดย Smile Signature JW Urban Home Office แค่ก้าวก็ถึงที่ทำงานการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า JW Station at Ram Intra Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราชทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่ Berdila ชั้น3สีลมคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D Pet ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องแพทย์แผนจีนนะคะอยู่กับคุณหมอสุดหล่อคุณหมอปริ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะให้คุณหมอแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีครับผมแพทย์แผนจีนธนาคมแท้ปึงนะครับประจำคลินิก OMD ครับวันนี้ค่ะจะมาปรึกษาคุณหมอหน่อยวันนี้ถูกคุณหมอก๊อฟส่งตัวเข้ามาห้องแพทย์แผนจีนนะคะมีปัญหาค่ะออฟฟิศซินโดรมปวดหลังข้อบ่าไหล่อย่างนี้เราจะต้องตรวจยังไงบ้างคะคุณหมอการตรวจขั้นแรกครับก็ต้องดูก่อนถามระยะเวลาที่เป็นมานานกี่ปีครับโอ้โหน่าจะเป็นประมาณ2ปีแล้วค่ะคุณหมอกิจวัตรงานที่ทำนี่เป็นยังไงครับนั่งรถค่ะรถติดใช้มือถือเยอะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เยอะแต่ใช้มือถือเยอะมากแล้วก็หนักมากก้มคอเป็นประจำก้มคอเป็นประจำแล้วก็ดู iPad ข้างเตียงด้วยบางทีอิริยาบถท่านอนเนี่ยรู้เลยว่านอนผิดเพราะเป็นคนนอนแบบไม่นอนตรงนอนเอียงซ้ายหรือเอียงขวาอย่างนี้ส่งผลไหมคะส่งผลครับการใช้ชีวิตประจำวันของเราจะทำให้เกิดอาการ
การปวดได้ปวดเป็นระยะเวลานานจะมีพังผืดเกาะครับพังผืดเกาะใช่ตอนนี้ที่ปวดอยู่เนี่ยครับผมปวดเพราะพังผืดมันเกาะอยู่มันทำให้กล้ามเนื้อมันแน่นนะครับค่ะเลือดไหลเวียนไม่สะดวกขึ้นไปที่ศีรษะได้แล้วอย่างนี้เราจะต้องใช้วิธีการอะไรบ้างคะมาช่วยกันของที่คลินิกโอเอ็มบีก็จะมีฝังเข็มแล้วก็ครอบแก้วในการรักษาการฝังเข็มจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกได้ยินฝังเข็มฝังเข็มฝังเข็มจริงๆเนี่ยฝังลงไปแล้วเนี่ยมันไปกระตุ้นหรือมันไปทำอะไรคะมันถึงทำให้ร่างกายเรารู้สึกดีไปกระตุ้นเส้นลมปานครับทำแพทย์แผนจีนแล้วก็กระตุ้นกล้ามเนื้อทำให้เลือดมาไหลเวียนมาเลี้ยงกล้ามเนื้อจุดนั้นนี่ก็คือการฝังเข็ม คือกระตุ้นลมปานและกระตุ้นให้เลือดมาไหลเวียนในบริเวณจุดนั้นนะคะแล้วส่วนของพังผืดล่ะคะส่วนพังผืดก็คือเวลาเลือดมามันก็จะทำให้พังผืดที่แน่นก่อนแน่นเนี้ยกระจายตัวทำให้นิ่มลงนั่นก็คือการรักษาโดยใช้ฝังเข็มนี่คุณผู้ชมหลายคนบางทีไม่เข้าใจนะฝังเข็มฝังเข็มแต่ไม่รู้จริงๆว่าฝังแล้วมันได้อะไรต่อมาอย่างตัวครอบแก้วแล้วค่ะโอ้มีหลายไซส์เลยคุณหมอก็จะครอบแก้วไปที่จุดที่เราปวดหรือว่าจุดเส้นลมปานนะครับค่ะเพื่อดึงเลือดเสียขึ้นมาเลี้ยงดึงเลือดเสียขึ้นมาพอเสร็จแล้วเลือดใหม่มันก็จะมาหมุนเวียนตรงที่เราครอบแก้วครับอ๋อทุกครั้งที่เราครอบแก้วหลายๆคนจะเห็นนะคะมันจะปวดขึ้นมาเลยนะแล้วก็เป็นสีเลือดขึ้นมาเลยนะนั่นคือการดึงเลือดเสียใช่ครับแล้วการทำงานยังไงต่อเลือดใหม่ถึงมาหล่อเลี้ยงก็เลือดใหม่ก็จะเดินทางมาทำเส้นลมปานอ๋อเพราะว่าเราดึงเลือดเสียมันตรงนี้ละใช่ครับพอตรงนี้มันเหมือนกับไม่มีเลือดแล้วเลือดใหม่มันก็จะวิ่งมาใช่ครับเลือดใหม่ก็ตามทางวิทยาศาสตร์ก็จะมาออกซิเจนเม็ดเลือดขาวที่มากระตุ้นช่วยรักษาอ๋อนั่นก็คือการทำงานของการครอบแก้วครับผมนะคะแล้วมีวิธีการไหมคะที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะครอบตรงจุดไหนหรือว่าฝังตรงจุดไหนอันนี้เป็นสายของคุณหมอใช่ครับนะคะมีวิธีการด้วยนะคะนี่ก็คือการฝังเข็มแล้วก็การครอบแก้วนอกจากช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรมแล้วมีส่วนไหนที่คุณหมอดูแลคุณผู้ชมได้อีกบ้างก็อย่างที่นี่ก็จะมีอาการกระดูกทับเส้นนะครับแล้วก็อาการปวดเมื่อยร่างกายทั่วไปกระดูกทับเส้นแล้วก็อาการเช่นโรคผิวหนังรักษาสิวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ช่วยได้ด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยรับรองการันตีนะคะออฟฟิศซินโดรมเป็นปัญหาหลักเลยปวดคอหลังบ่าไหล่กลับไปเนี่ยปวดศีรษะอาจจะทะเลาะกับครอบครัวได้มารักษาออฟฟิศซินโดรมซะก่อนนะคะด้วยวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะกับแพทย์แผนจีนค่ะไม่มีเคมีใดๆเลยนะกลับไปรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็ได้เจอคุณหมอปิ้นสุดหล่อแบบนี้ฝากไว้ด้วยค่ะกับห้องแพทย์แผนจีนค่ะตอนนี้นะคะเราย้ายมาอยู่ที่ห้องแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็อยู่กับคุณหมอฟิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมหมอฟิกนะครับพธพานุวัฒน์อาดามครับเป็นแพทย์แผนไทยประจำ OMD คลินิกครับผมเราลุยกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหแพทย์แผนไทยคุณหมอบอกว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยชินเคยทำอะไรบ้างได้แค่นวดเนาะครับทำอะไรได้ไม่มากกว่านั้นเท่าไหร่จริงๆแล้วคุณหมอบอกมีอะไรที่น่าสนใจเยอะครับต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆครับการเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะมีการเรียนทั้งหมด4สาขาครับเป็นเวชกรรมไทยครับเภสัชกรรมไทยครับนวดนะครับคือหัตถการเนาะครับอันสุดท้ายก็คือผดุงครรภ์ครับผมทีเนี้ยการรักษาครับเราจะพูดถึงในเรื่องของเวชกรรมไทยเวชกรรมไทยเราจะมีการตรวจวิเคราะห์โรคนะครับโดยสังเกตจากโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ก็คือของคนไข้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามธาตุนะครับก็คือธาตุดินน้ำลมไฟครับผมใช่ครับค่ะนี่ก็คือการต้องมาดูอนาโตมีของเราด้วยถูกต้องครับดูสัดส่วนร่างกายต่างๆปัญหาเกิดขึ้นที่ตรงไหนใช่ครับที่แอบได้ยินอันนึงแล้วแบบเรานึกภาพเลยนะผดุงครรภ์นี่นึกถึงการจับมาฆ่าของม้าหรือคุณหมอผดุงครรภ์เรายังทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วครับการผดุงครรภ์เนี่ยเราจะเน้นในการดูแลมารดาหลังคลอดครับใช่ครับเคยได้ยินเรื่องของทับหม้อเกลือขับน้ำเข้าปลาอยู่ไปอยู่ไปใช่ครับผมอันนี้จะช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่ได้ดีขึ้นอันนี้สำคัญนะคะและหลายๆคนก็บางทีอาจจะไม่ได้ไปหาคุณหมอแต่พบบรรดาแม่หมอทั้งหลายที่รับอยู่ไฟตามที่ต่างๆอันนี้อาจจะไม่มีการคำนวณศาสตร์และศิลปะรวมถึงอนาโตมีของร่างกายได้ดีพอเพราะฉะนั้นควรจะมาหาคุณหมอดูแลการผดุงครรภ์หลังคลอดได้เป็นอย่างดีอันนี้ทั้งหมดเป็นแพทย์แผนไทยแม้จริงๆต้องบอกว่า เรื่องของการอยู่ไฟนี่เขาใกล้ตัวมากนะเพราะปัจจุบันนี้ถ้าไปสังเกต Instagram บรรดาดาราหลังคลอดนี่อุ๊ยเปิดมองกันทุกคนนะคะจะโผล่หน้าออกมาให้เห็นว่าคุณแม่อยู่ไฟอยู่นะคะครับผมแล้วทุกคนก็จะบอกกันว่ากลับมาแข็งแรงขึ้นใช่ครับน้ำนมก็มากด้วยถูกต้องครับอันนี้ต้องแนะนำกันว่าได้ครับอยู่ใน
มือของผู้เชี่ยวชาญย่อมจะดีที่สุดใช่ค่ะนะคะอ่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดมาอย่างนึงว่าวันนี้คุณชินมาลองเผายากันไหมเผายาคืออะไรคุณหมอการเผายานะครับเป็นเวชปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องของการกระตุ้นเลือดลมนะครับทีนี้การเผายาเนี่ยจะเป็นการให้ความร้อนแก่ร่างกายครับผมบริเวณที่เราจะเผายาเนี่ยคือเป็นมัดกล้ามเนื้อใหญ่ๆอย่างเช่นหน้าท้องแผ่นหลังนะครับหัวเข่านะครับพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการเลือดลมเดินได้ดีลดอาการปวดนะครับปรับสมดุลในร่างกายใช่ครับใครบ้างคะที่ควรจะแบบสมมติรู้สึกอะไรกับร่างกายบางอย่างแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันควรจะมาเผายาไหมโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องตรวจก่อนประเมินก่อนนะครับว่าคนไข้ที่สามารถการเผายาได้อย่างเช่นคนที่มีภาวะอาการท้องอืดนะครับสามารถเผาบริเวณหน้าท้องนะครับคนที่มีอาการปวดหลังนะครับสามารถฝังเผายาบริเวณด้านหลังนะครับรวมไปถึงคนไข้ที่มีอาการปวดเข่าเกิดจากน้ำไขข้อแห้งนะครับสามารถเผายาได้ว้าวเป็นครบเลยค่ะเป็นครบเลยใช่ไหมครับทั้งท้องอืดปวดหลังแล้วก็รู้สึกว่าเข่ามันกริ๊กกริ๊กกริ๊กอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับหรือว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาการปวดเข่าทั้งหมดนี่ได้เหมือนกันไหมครับได้ครับผมเราจะประเมินคนไข้ครับเป็น2รูปแบบนะครับเป็นคนไข้ที่มีข้อเข่าเสื่อมนะครับกับข้อเข่าอักเสบนะครับอันนี้น่าจะยังไม่เสื่อมใช่ไหมคะคุณหมอตรวจดูก่อนแต่น่าจะยังไม่เสื่อมครับแล้วก็ข้อเข่าอักเสบใช่ครับสองอย่างนี้นี่อาการคล้ายกันไหมคะคล้ายๆกันก็คือเวลาเดินจะมีอาการปวดนะครับแต่ทีนี้ครับเราก็จะประเมินว่าเวลาเดินมีเสียงดังกรอบแกรบนะครับมีอาการปวดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นข้อเข่าเริ่มเข้าสู่ภาวะการเสื่อมของข้อเข่าใช่ครับส่วนเข่าอักเสบนะครับก็จะมีอาการบวมแดงร้อนนะครับสามารถจับได้แล้วก็สัมผัสได้ครับผมอันนี้จะมีเกิดการอักเสบเพราะนั้นก็ต้องมาประเมินกันก่อนว่าเป็นอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราพูดได้เลยไหมคะว่าจริงๆแล้วมันรักษาได้ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดได้ครับใช่แต่ถ้ารักษาในเรื่องของการในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยครับก็คือต้องไปรักษาที่ต้นเหตุของมันก็ต้องมาดูสาเหตุกันอีกทีแต่อันนี้ถือว่าเป็นการพยุงความรู้สึกได้จริงๆใช่ครับนะคะอ่ะได้แล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครกำลังมีปัญหาต่างๆเหล่านี้มาหาคุณหมอฟิกก่อนได้เลยนะคะอย่างมิคุณหมอฟิกบอกว่ามาถึงก็ต้องมาตรวจร่างกายกันครับผมปัญหาเกิดขึ้นตรงไหนเมื่อกี้มันมีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้นะคะคุณหมอคะอ๋อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังใช่ครับยังไงคนส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานผู้สูงอายุนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาการปวดหลังตามมาเนาะครับก็จะแบ่งออกเป็นกระดูกทับเส้นหรือเป็นในเรื่องของมัดกล้ามเนื้ออันนี้เราจะประเมินก่อนนะครับแต่ละเคสอาการปวดจะไม่เหมือนกันเนาะอาการปวดของแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดร้าวปวดชาปวดเฉพาะที่หรือปวดตื้อๆเฉพาะบริเวณจุดเนี่ยครับอันนี้ต้องประเมินเป็นเคสๆไปยังกระดูกสันหลังของเรานี่คือเส้นนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับทั้งเส้นใช่ครับอันนี้เป็นกระดูกสันหลังตั้งแต่ท้ายทอยนะครับตั้งแต่ฐานกระโหลกลงไปถึงตรงที่เป็นก้นกบนะครับผมแล้วระหว่างกระดูกสันหลังก็จะมีเส้นประสาทนะครับร้อยเรียงกันนะครับลงมาถึงบริเวณเนี่ยครับที่เห็นเป็นเส้นสีเหลืองเนี่ยครับซึ่งทุกอย่างก็จะส่งผลต่อร่างกายเราหมดเลยใช่ครับผมถ้ากระดูกสันหลังดีแข็งแรงครับเราก็จะไม่มีอาการปวดครับเราก็จะใช้ชีวิตประจำวันได้ดีครับนะเดี๋ยววันนี้จะลองมาฝากร่างกายเอาไว้กับคุณหมอฟิกหน่อยได้ครับเผายาค่ะได้ครับผมThank you.
นับสนุนรายการโดย Smile Signature JW Urban Home Office แค่ก้าวก็ถึงที่ทำงานการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า JW Station at Ram Intra Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่ Berdila ชั้น3สีลมคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D Pet ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดล้อมมาดูเรื่องความสวยความงามกันบ้างนะคะเพราะคุณหมอก๊อฟบอกว่าที่นี่นะคะก็ดูแลเรื่องสุขภาพใบหน้าแล้วก็ความงามเช่นกันนะคะตอนนี้อยู่กับคุณหมออังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณหมออังค่ะตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้เรากำลังมาร์กทองคำค่ะมาร์กทองคำทองคำนี่มันให้เรื่องความงามจริงๆเหรอคะใช่ค่ะทองคำอันนี้เป็นทองคำบริสุทธิ์นะคะก็คือช่วยกระชับผิวลดริ้วรอยค่ะระบบการทำงานของทองคำเป็นยังไงอะคะทองคำอันนี้ก็คือเราจะมีการนวดหน้าก่อนนะคะปรับสมดุลหน้าโดยการใช้ทองคำมานวดให้ซึมเข้าสู่ผิวหน้าก่อนค่ะแล้วก็ทำการมาร์กโดยแผ่นทองคำเปรียว 99.9% นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติทำการมาร์กเสร็จแล้วทองคำทั้งหมดมันจะหายลงไปใช่ไหมคุณหมอมันจะมีในส่วนของทองคำที่เป็นตัวเนื้อครีมก็คือจะซึมเข้าสู่ผิวส่วนทองคำที่เป็นทองคำเปรียวเราจะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะค่ะแล้วก็สามารถที่จะรีมูฟออกได้ใช่ค่ะรีมูฟออกนอกจากมาร์กหน้าทองคำแล้วนะคะนวดหน้าทองคำแล้วเรามีทรีทเมนต์อะไรรองรับคุณผู้ชมอีกคะส่วนของทรีทเมนต์หน้าของ OMD คลินิกนะคะก็จะมีในเรื่องของฝังเข็มก่อนที่จะมาทำการมาร์กฝังเข็มด้วยใช่ค่ะกระตุ้นเลือดกระตุ้นอะไรเหรอคะใช่เลยค่ะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดการกดจุดตามแบบฉบับของหมอตะวันออกแล้วก็การกัวซาน่าเพื่อเดนน้ำเหลืองทั้งหมดนี้ทำแล้วได้อะไรบ้างคะทั้งหมดนี้ทำแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลใบหน้าช่วยให้ผิวหน้ากระชับตึงลดริ้วรอยประมาณนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ทำได้นะคะนี่ก็เป็นการดูแลใบหน้านะคะอ่ะใครสนใจนะคะอยากสวยแบบนี้นะคะมากระตุ้นการหมุนเวียนกันหน่อยจริงต้องบอกว่าครีมก็ช่วยบำรุงในส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องมีการผลักดันเข้าสู่ภายในก็สามารถที่จะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นกัวซาฝังเข็มช่วยได้เหมือนกันสุดยอดเลยค่ะขอบคุณคุณหมออังค่ะตอนนี้อยู่กับคุณหมอฟุกนะคะแหมกำลังจะลงมือปฏิบัติอะไรคะคุณหมอฟุกกำลังจะทำคาติดาร่าครับผมคาติดาร่าอ่ะคุณหมอทำไปได้เลยเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์ไปด้วยเรื่อยๆนะคาติดาร่าเป็นศาสตร์ของอินเดียใช่ไหมคะใช่ครับอายุรเวทอินเดียอายุรเวทอินเดียอ่ะตอนนี้พี่เห็นลักษณะคล้ายๆกับน้องกำลังสร้างเขื่อนใช่ไหมใช่อันนี้เป็นอะไรคะเนื้อนี่เป็นอะไรเป็นแป้งครับแป้งผสมกับขมิ้นชันครับอ๋อแป้งผสมกับขมิ้นชันนะคะแล้วก็มาล้อมอยู่บริเวณกระดูกสันหลังทั้งก้อนเลยนะสิ่งที่เราทำอยู่นี้เรียกว่าอะไรนะคะอีกทีนะคะคาติดาร่าครับคาติดาร่าช่วยเรื่องของอะไรคะช่วยลดการเกร็งกล้ามเนื้อครับบริเวณเอวสะโพกหลังครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนดีกว่าว่าคุณหมอฟลุ๊กจะทำอะไรกับคาติดาร่าใช่ไหมครับคาติดาร่ากันบ้างค่ะครับหลังจากที่น้ำมันเย็นลงแล้วนะครับเราก็จะทำการประคบต่อนะครับโดยการเอาลูกประคบจุ่มกับน้ำมันนะฮะแล้วก็แล้วเราจะยังไม่ถูทันทีนะเราจะความร้อนจากลูกประคบเราก็จะใช้มือก่อนนะครับแล้วก็ถูไปก่อนทำไม่ได้เลยค่ะไม่เป็นไรล่ะThank you.
พอเริ่มความร้อนเริ่มได้แล้วเราก็จะประคบครับผมก็จะพูดถึงห้องอีกห้องหนึ่งที่ว่าผมจะเป็นคนดูแลเองก็คือจะเป็น OMD Wellness ครับซึ่งห้องนี้เนี่ยถามว่ามีเพื่ออะไรปัจจุบันนะครับคนเมืองคนกรุงเทพนั้นชอบออกกำลังกายใช่ไหมครับไปเล่นฟิตเนสหนักมากหรือว่าไปวิ่งมาราธอน10กิโล20กิโลมาปุ๊บมีบางคนกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะใช้งานก็มีอาการเป็นตะคริวหรือว่ากล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือว่าบางคนกล้ามเนื้อพร้อมแล้วแต่ก็ยังมีอาการบาดเจ็บได้เพราะว่ามันฝืนร่างกายเกินไปดังนั้นห้องนี้เนี่ยก็คือเราจะมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพคือถ้าคุณมาปุ๊บนะคนที่เล่นกีฬามาเนี่ยเราจะมีการสเตรทชิ่งคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับดูว่าขาของคุณกล้ามเนื้อมัดไหนที่มีอาการเกร็งอาการตึงอยู่หรือว่าหลังของคุณส่วนไหนที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะทำโดยนักบำบัดนะครับก็พอทราบถึงสาเหตุแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกที่มีปัญหาแล้วก็คือจะมีการนวดโดยใช้น้ำมันนะครับซึ่งว่าเรียกว่าเป็นสปอร์ตมาสาตรงนี้ก็คือจะเป็นการนวดรักษาที่จะไม่เจ็บทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยเพราะใช้น้ำมันคล้ายๆนวดอโรมาแต่มันจะลงลึกไปถึงมัดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาอยู่อยากดูแลสุขภาพอยากรักษาในอารมณ์ผ่อนคลายก็แนะนำในส่วนของ OMD Wellness ครับเรียกว่าครบวงจรจริงๆนะคะในทุกศาสตร์แล้วก็ทุกความต้องการของเราค่ะโอ้โหคุณหมอวันนี้ต้องบอกว่าปลื้มปลิ่มมากคุณหมอทุกคนเชี่ยวชาญตัวจริงนะคะทุกศาสตร์จริงๆวันนี้แบบไม่รู้จะอยู่ห้องไหนก่อนเลยดีหลังก็ปวดแล้วบุตรก็อยากมีหน้าก็อยากสวยเดี๋ยววันนี้คงต้องอยู่กันนานๆนะได้เลยครับก่อนอื่นทิ้งท้ายกันนิดนึงค่ะคุณหมอก็ค่ะคุณผู้ชมจะต้อง1สนใจมากๆ2เราจะมาคลินิกนี้ได้ยังไงโทรนัดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนครับผมถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับ OMD ศาสตร์คลินิกการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนนะครับก็สามารถดูได้ที่เพจเลยนะครับเพจ OMD ศาสตร์คลินิกการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนนะครับหรือว่าโทรมานะครับที่หมายเลข0909304999นะครับซึ่งขอบอกเลยว่าคลินิกของเรานะครับก็จะใช้บริการได้เฉพาะผู้ที่นัดหมายมาก่อนล่วงหน้าเท่านั้นนัดหมายมาก่อนล่วงหน้าเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็คือใส่ใจทุกคนครับเพราะว่าถ้าทุกคนมานั่งรอ 2-3 คิวเนี่ยก็รอ 2-3 ชั่วโมงดังนั้นก็คือโทรมานัดหมายเลขที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจดูแลสุขภาพนะครับโดยต้องการให้การแพทย์ทางเลือกนะครับไม่ว่าการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนทำตัวเองให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ป่วยนะครับก็อยากหายป่วยผู้ที่มีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วก็อยากมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไปดังนั้นโอเอ็มดีศาสตร์คลินิกพร้อมดูแลคุณผู้ชมทุกคนครับค่ะก็ฝากไว้แบบที่คุณหมอก็บอกนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะแต่ถ้ามีปัญหาตรงไหนมาปรึกษาคุณหมอก็แล้วก็ทีมงานก่อนได้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอก็ขอบคุณครับขอขอบคุณ Smile Signature JW Urban Home Office แค่ 9ก็ถึงที่ทำงานการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า JW Station at Ram Intra Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราชทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่ Berdila ชั้น3สีลมคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D Pet ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดล้อม